มาอยู่ที่ตึกใบหยกแกลเลอรี่แล้วนะคะร้านแรกที่เราจะพาไปดูก็คือร้านสตรอเบอรี่ก็คือถ้าใครมาที่นี่ก็ต้องมาร้านนี้เพราะว่าเป็นร้านเด็ดร้านหนึ่งเลยที่แบบเสื้อผ้าราคาถูกนะคะก็จะเป็นแนวแบบว่าสตรีนิดนึงมีแบบยืดด้วยใช่งั้นเดี๋ยวไอ้กับพาไปดูกันนะคะอันนี้120นะได้120เป็นเสื้อยืดผ้าหรือจะเป็นแบบกำมะหยี่เนี่ยมีหลายสีเห็นเลยมีหลายสีหลายแบบหลายลายมีกางเกงผิวใส่ไม่ได้เพราะว่าเป็นใส่กระโปรงไปเลยไซส์มินิไม่แนะนำนะคะน่ารักมากเลยถ่ายดูทะเลสวย130อันนี้130ใช่ตรงนี้130นะคะใช่อันนี้ร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันนะคะโอเคD4 ถึง 10อ๋อตรงนี้เปิดได้D4เหรอคะพี่อ๋อD4 ถึง 10 โมงเย็นD4 ถึง 10 โมงเย็นนะคะเดินได้ทั้งวันไม่ร้อนด้วยใช่ในนี้ไม่ร้อนไม่เหมือนตลาดข้างนอกที่เราเดินเมื่อเช้าเนาะนะคะก็มีลูกค้าแวะเวียนกันเข้ามาพากันมาช็อปเป็นกระโปรงยีนน่ารักอันนี้ก็130เหมือนกันมีหลายแบบด้วยนะคะเนี่ยต้องแบบมาเลือกดูกันนะคะเพราะว่ามันมีเยอะมากเลยร้านนี้เขาสไตล์แบบเท่ๆจะเป็นเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยร้านผู้ชายไม่ทำท่าแบบด้วยอ่ะนี่นะคะนี่ใส่เสื้อยืดก็มีอันนี้เขาจะเป็นแบบปากเลื่อมเห็นไหมคะมันมีความวิบวับด้วยมีหลายสีเลยอ่ะหลายสีเลยใส่ได้แบบง่ายเนาะเลยอันนี้สวยอันนี้ก็เท่เป็นอีกแบบหนึ่งก็คือมีให้เลือกเยอะมากตรงนี้นะคะก็ถ้าใครแบบได้มาตรงนี้ไอ้ก็แนะนำให้มาร้านนี้นะเพราะว่าไม่ควรพลาดเลยใช่เราก็มาอยู่ที่ร้านกูติดช็อปนะคะเดี๋ยวมีเสื้อผ้าสไตล์ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะชอบอะไรแบบหวานคืออะไรที่แบบเป็นผิวฟูเยอะๆดอกต้องน้องแบดแต่ว่านะไอ้ดอกเยอะแล้วมีความดอกอยู่ในตัวเล่นเองนะคะไม่มีใครว่าอะไรทั้งนั้นมันเจ็บน้อยลงอ้วนไม่อ้วนเองค่ะกินขนาดนั้นปลาใครมาเดินที่นี่นะคะก็อย่าลืมมาแวะร้านกูติดช็อปได้นะคะที่ใบหยกแกลเลอรี่นะราคาถูกมากเลยสไตล์เกาหลีสไตล์น้องแบดเลยจริงๆแล้วนี่คือถ้าแบบยังมีเงินเหลือเป็นปึกอยู่เสร็จนานทั้งร้านแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวเราจบจากร้านนี้เดี๋ยวไปดูร้านอื่นกันต่อจ้ะได้ค่ะหมดเวลาช้อปปิ้งแล้วจ้าไปหาของที่ดีกว่าตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่เจ้าของร้านนะคะพี่ชื่ออะไรคะพี่ก้าวครับพี่ก้าวนะคะอันนี้เปิดมานานยังคะเพิ่งเปิดมาประมาณ2 อาทิตย์อ๋อแต่ว่าเปิดที่นี่ที่แรกที่เดียวอนาคตจะมีขยายสาขาไหมมีแน่นอนอ๋อมีแน่นอนจะรู้มากเพราะว่าอันนี้แนะนำจริงๆอร่อยมากอันนี้เป็นสับปะรดเย็นอันนี้คือเมื่อกี้ที่ราดเป็นอะไรคะพี่ เป็นบราวน์ชูการ์เมนูต่อไปก็จะเป็นนมถั่วเหลืองเย็นรสออริจินอลนมถั่วเหลืองเย็นออริจินอลเดี๋ยวมาดูพี่เขาทำกันนะคะเครื่องผลิตนำเข้าจากต่างประเทศจากต้นกำเนิดนมถั่วเหลืองเลยนะครับเป็นเครื่องจากที่กวางโจวแล้วก็นำเข้ามาเองเลยใช่ไหมคะพี่ตัวนี้แล้วถั่วเหลืองนี่จะไม่โดนมือเราเลยเราเอาใส่เข้าไปในเครื่องมันบดออกมาเป็นน้ำถั่วเหลืองแล้วก็ลงมาในหม้อต้มแรงดันก็คือในเรื่องของความสะอาดนี่คือ 100% ใช่ไม่ต้องเอามือไปจับมันก็ต้มให้เราเรียบร้อยแล้วก็เปิดก๊อกออกมาเป็นนมถั่วเหลืองเลยแล้วก็จะเข้มข้นกับกว่าที่เราเคยกินในเมืองไทยมันก็จะเข้มข้นกว่าปกติใช่ไหมคะที่แบบที่เขาทำกันมาคราวนี้ผ่านเครื่องเลยเนาะโอเคพอทำออกมาก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ว้าวอันนี้ชื่อเมนูอะไรนะคะพี่นมถั่วเหลืองรสออริจินอลนมถั่วเหลืองไข่มุกด้านล่างก็เป็นไข่มุกแล้วข้างบนก็มีไข่มุกข้างบนก็มีไข่มุกอีกครับเสาคุณภาพครับแก้วผมรู้สึกว่าจะเป็นน่าจะเป็นที่แรกนะครับที่แรกเลยใช่ไหมที่แรกครับเพราะว่ายังไม่เคยเห็นที่ไหนทำโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะชิมครับโอเคต่อตรงนี้นะครับความหวานจะอยู่ข้างล่างเนาะใช่ความหวานควรจะคนก่อนเราชูก้าควรจะคนถ้าเราคนให้มันรู้สึกว่าคนดื่มไม่มีกิจกรรมอะไรร่วมผมก็ให้คนหน่อยเป็นไงคะน้องหนิงยกนิ้วไหมลูกอร่อยไม่มาคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำเต้าหู้อ่ะที่มันเป็นคือรสถั่วเหลืองเลยอ่ะแล้วก็ไม่ได้หวานแบบหวานไม่จืดไม่หวานอ่ะคือคนกินหวานน้อยก็คือแล้วนมถั่วเหลืองของเรานี่ไม่ใส่น้ำตาลเลยมันมีความหวานของบราวน์ชูการ์นิดๆคือกินเข้าไปแล้วมันก็ไปพร้อมๆกันอ่ะแนะนำเลยไหมคะร้านเด็ดแนะนำร้านเด็ดเลยอยากอ้วนก็ได้อยากผอมก็ได้อะไม่ก็คือกินแล้วไม่อ้วนแน่นอนชอบไข่มุกแล้วก็สั่งได้เลยชอบอะไรหนึ่งเมนูนะครับเป็นขนมปังปิ้งเป็นปังปิ้งนะคะเป็นปังปิ้งของทางร้านเราใช้เตาเอามาจากอเมริกาเหมือนกันร้านเนี่ยครับอันนี้คือไม้จากต้นแอปเปิ้ลไม้จากต้นแอปเปิ้ลครับพอเรานำเข้าไปใส่ในเตาแล้วเราก็อบพร้อมขนมปังก็จะได้กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเป็นเอกลักษณ์ของร้านเองนะคะซิกเนเจอร์เลยอันนี้ใช่ครับโตชินปังครับผมชื่อเมนูงั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะเราจะทำหน้าเนยนมกับสตรอเบอรี่อ๋อเป็นหน้าเนยนมกับสตรอเบอรี่เท่าไหร่รู้ไหมครับนี่เท่าไหร่จ๊ะพี่15 บาทครับ15 บาทใช่ครับโอ้โห15 บาทครับแล้วมีให้เลือกกี่ไส้ยังไงบ้างครับพี่อันนี้สตรอเบอรี่ส้มสับปะรดเนยนมเนยน้ำตาลแดงแล้วก็สังขยาพริกเผาครับผมเลือกได้ตามชอบเลยมีหลายลองชิมเนยนมดูก่อนครับโอเคน้องหนิงอันนี้ก็ใส่ของหวานเลยค่ะคนนี้ชอบมากชิมหอมไหมลูกหอมไหมดมใช่หอมไหมคือฉันได้กลิ่นหอมอ่ะกรอบเป็นไงกรอบด้านนอกแล้วก็มันไม่ได้กรอบแบบแตกๆอ่ะมันเป็นกัดแล้วมันกรอบแล้วก็เป็นนิ่มอ่ะอ๋อกรอบนอกนุ่มในอย่างนี้หรอใช่ไหมแล้วคือก็ไม่ได้หวานนี่นะคะเป็นสตรอเบอรี่เห็นไหมด้านในจะเป็นแยมสตรอเบอรี่นี่นะเดี๋ยวเรามาชิมกันคือไอชอบดมไงหอมอ่ะ15 บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนอร่อยมากสตรอเบอรี่ก็อร่อยใครมาที่นี่นะคะที่ไบโยกแกลเลอรี่นะคะก็อย่าลืมมาแวะนะเพราะว่าอยู่ด้านหน้านี้เลยเนี่ย พี่ไอ้ถ่ายนะคะหิวน้ำทานขนมมีพร้อมทุกอย่างและราคาไม่แพงที่สำคัญ My Way ก็เป็นเหมือนทางของฉันนะครับแต่ว่าเราใช้คำแบบบ้านๆหน่อยก็คือทางสายกูทางของกูประมาณนี้ครับโอ้ยพี่โดนโดนใจวัยรุ่นมากเลยมีซูของผมนะครับเป็นของร้าน My Way Toast ของเรานะครับจะเป็นเครื่องนำเข้าจากเกาหลีเลยก็คือนำน้ำที่เราใช้ทำบิงซูใส่ลงไปมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งเกล็ดหิมะเลยจากร้านตามทั่วไปครับส่วนมากจะเป็นเราต้องทำก้อนน้ำแข็งแช่ไว้1คืนแล้วก็เอามาวางบนเครื่องแล้วก็ปั่นให้กลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งเหมือนน้ำแข็งใสบ้านเราครับแต่อันนี้คือใส่น้ำเข้าไปกลายเป็นเกล็ดหิมะเลยจากต้นตำรับของบิงซูเลยเฉพาะเลยครับต้นตำรับบิงซูเลยนะคะใช่ครับแต่ว่าเป็นสูตรของทางร้านเรายังไงก็ที่เดียวในประเทศที่เดียวในโลกเลยครับบิงซูนมถั่วเหลืองเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเรามาชิมบิงซูกันนะคะมีอะไรบ้างน้องแบะยกมาดูบิงซูบิงซูอันนี้คือแตงโมนะคะตาปาโลจ้าทับซี่เค็มชิมเลยสาวๆจัดค่ะจัดมันมี2อันนี่คือลำยอเอ้ยลำไยมีเล่นมุกมีทับปิ้งไม้เป็นนมนะคะพี่ไอ้อาวุธโอเคค่ะเราจะชิมกันแล้วเดี๋ยวชิมแบบยังไม่ขอชิมคาราเมลกันคือไหนยังไม่ได้กินแล้วอันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวนะคือบิงซูอันเนี้ยเขาทำมาจากเต้าหู้นะทุกคนอย่าลืมว่าไม่ใช่บิงซูธรรมดาทั่วไปนะคะเหมือนกินน้ำต้มดีทุกคนไม่อ้วนไหมกินแล้วไม่อ้วนได้สุขภาพใส่นมได้ไหมได้เธอเทก็ได้เราไม่ว่าหรอแต่เราต้องแบ่งไว้ใส่นุ่นบ้างสดชื่นอ่ะเหมือนได้กินน้ำเต้าหู้ในแบบเหมือนไอติมบิงซูอย่างเงี้ยแล้วขอลำไยอุ้ยแย่งกันดูแล้วร้านนมเยอะมากอันนี้ใส่หวานไงไปทีไรนมเขาหมดร้านตลอดถึงได้บวมน้ำหนักถึงได้บวมหวานด้วยเราถึงได้บวมแบบนี้ไงไม่ได้ดีงานดีใช่ตัวนี้มั่งดิตัวนี้มั่งแตงโมมั่งแตงโมนี่อันนี้แตงโมนะคะดูแตงโมมีแตงโมมีแคนตาลูปนะคะแล้วก็มีเชอร์รี่อยู่ด้านบนนะราคา99 บาทอันนี้นะคะราคา99 บาทนะคะส่วนอันนี้79 บาทอันนี้79ร้านยาย79เท่านั้นเองอันนี้99ทุกคนนี่นะคะเป็นเนื้อแตงโมนะอันนี้ยายกำลังจะกินมีแตงโมมีแคนตาลูปใช่ไหมเราขอกินแคนตาลูปนะกินแล้วมันจะสดชื่นคือเหมาะกับอากาศตอนนี้มากอะซัมเมอร์แบบเนี้ยอร่อยไหมคะร้านนี้คันนี้แซ่บหลายเป็นเต้าหู้ที่มาแบบใหม่เลยเดี๋ยวมาจากที่เขาเคยกินเต้าหู้แบบธรรมดาเนาะคันนี้ซีซายแบบหลายๆจะกลายเป็นไห่อิ่มท้องเหมาะสำหรับตัวเองประหยัดตัวเองอร่อยใช่ไหมคะเริ่มจากประเทศลาวเนี่ยอันนี้มาจากไหนคะเนี่ยเวียงจันทร์นะคะโอ้โหอินเตอร์มากร้านนี้โอเคขอบคุณค่ะฝากร้านนิดนึงนะคะว่าใครสนใจต้องมาตรงไหนยังไงตรงนี้อยู่ไหนเอ่ยก็ฝากร้านนะครับMy Way Toast โฮชินปังนะครับอยู่ประตูน้ำตึกใบหยก 3B Gallery ครับผมก็มาเดินช้อปปิ้งแถวนี้เสื้อผ้าเยอะครับราคาถูกแล้วก็เหนื่อยก็มาแวะร้านเราได้เลยครับเหมือนอย่างไอ้วันนี้คือมาตะลุยช็อปเสื้อผ้าเหมือนกันก็เหนื่อยเอาจริงแล้วก็มาเจอร้านนี้คือแบบโอ้โหอร่อยและราคาถูกเลยอิ่มท้องยาวนู่นไปถึงเย็นเพราะว่าอันนี้ราคาถูกและคือแค่นี้ก็อิ่มแล้วอ่ะทุกคนดีมากเลยร้านนี้พี่เปิดตั้งแต่กี่โมงคะผมเปิดตั้งแต่ตี 5เลยครับโอ้ยเปิดตั้งแต่ตี 5เลยพี่เปิดตั้งแต่เช้าเนี่ยอ๋อตลาดใช่ไหมใช่ผมทำธุรกิจเสื้อผ้าด้วยแล้วพอดีก็เห็นที่ตรงนี้มันว่างพอดีก็เลยแบบทำเปิดอะไรของกินเล่นสำหรับคนที่มาช้อปปิ้งเนาะอันนี้ร้านเสื้อผ้าก็จะเป็นชื่อร้านกูติ๊ดช็อปนะคะอย่างที่เราพาไปชมกันแล้วเมื่อกี้เนาะ โอเคก็ยังไงเดี๋ยวไอ้ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนถ้าใครมาที่นี่ก็อย่าลืมแวะมาทานด้วยนะคะอันนี้เป็นของเด็ดจริงสำหรับประตูน้ำที่นี่นะงั้นเดี๋ยววันนี้ไอ้ครับขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับอย่าลืมมากันนะคะอย่าลืมมานะคะเอาละค่ะก่อนจากกันในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย